วันนี้นะครับพ่ออยากจะแนะนำว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยขี้สะอาดแค่ไหนเดี๋ยวให้ดูครับสบายดีไหมสบายดีนะครับผมก็สบายดีมากเลยครับตอนนี้ก็วันนี้วันที่ทำความสะอาดในหมู่บ้านที่ญี่ปุ่นนะครับวันนี้นะครับก็ญี่ปุ่นก็น่าใช้ชีวิตอยู่สักพักแล้วผมก็ได้เจอวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ผมยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะมีแบบกฎระเบียบเยอะมากนะครับแล้วก็วันนี้ก็วันทำความสะอาดกับร่วมมือกับชาวบ้านนะครับก็จะวันทำความสะอาดรอบๆไม่ใช่ว่าบ้านนะบ้านตัวเองนะก็คือรอบๆที่สาธารณะนะครับมันยันทางคลองอะไรพวกนี้แหละครับที่ท่าหนองบริเวณบ้านอะไรอย่างนี้ครับโอเคท่าน้ำเล็กๆนะครับก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็อันนี้ครับมีไว้ทำไมอันนี้สำหรับพวกป้องกันสัตว์เข้าไปในท่อน้ำนะครับเขาต้องปิดแบบนี้ปกตินะครับที่นี่ก็มีน้ำไหลปันนะครับแต่ช่วงนี้ก็ถ้าเหมือนนะครับผิดน้ำหรือว่าอะไรน้ำเบาๆอะครับเพื่อที่จะให้ชาวบ้านทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นวันนี้นะครับพ่ออยากจะแนะนำว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยขี้สะอาดแค่ไหนเดี๋ยวให้ดูครับเล็กกว่านะตามแบบนี้โอ้ยคิดอะไรเต็มๆเลยไม่ควรจะใส่เสื้อแบบนี้ครับ ค่อยๆเรียนดูนะครับค่อยๆเรียนดูนี่นะก็โอกาสแบบนี้ก็ได้คุยกับชาวบ้านนะนะบ้านข้างๆอะไรเนี้ยครับก็ได้คอมมิวนิเคชั่นไปสนุกดี สนุกดีこういう道具必要ですそうこれね、ね、これいいですねそうそうทำความสะอาดสัก2ชั่วโมงแล้วนะครับจริงๆแล้วนะความรู้สึกผมนะคือที่ญี่ปุ่นอะเหมือนยังชนบทแบบนี้นะก็ยังสะอาดอยู่นะสะอาดครับวันนี้ที่ปองเก็บได้ก็คือขยะเนี่ยมีถุงพลาสติกอันหนึ่งแค่นั้นเองนอกนั้นก็เป็นหญ้าที่แบบเข้าออกมาสำหรับผิดทางผิดทางน้ำตรงนี้ครับปกติก็อย่างนี้แหละครับสะอาดอยู่แล้วอันนี้ผมไม่ได้ทำอะไรมากวันนี้โดยปกติ แต่ก็ยังมีวันทำความสะอาดสำหรับร่วมมือกับชาวบ้านนะสำหรับทำความสะอาดแบบเมืองนะครับผีละสองรอบครับนะครับวันนี้ก็วันทำความสะอาดที่สมัครชาวบ้านนะสำคัญแล้วก็ร่วมมือกันแล้วผมรู้สึกอย่างดีคือปกติก็ไม่ได้คุยกันมากเท่าไหร่แหละจริงๆแล้วอะแต่ก็วันนี้ก็ออกมาข้างนอกแล้วก็ทำความสะอาดด้วยกันแล้วก็เราได้คุยกันเนาะว่าเป็นยังไงตัวนี้เหมือนได้เป็นยังไงเขาก็ทำอย่างนั้นแหละแล้วก็อีกคนนึงบอกว่าเฮ้ยผมดูสุโขทัยไปอยู่นะชาวบ้านแถวนี้ก็กลายเป็นแฟนกับรายการสุโขทัยญี่ปุ่นแล้วครับดีใจครับ อันนี้ก็ส้มเกรปฟรุตครับเต็มเลยอากาศดีหนามดีมือบ้านสะอาดก็สบายใจที่ก็คือกับชาวบ้านนะว่าปกตินะเราก็จะมีอีเวนต์ชาวบ้านเริ่มมือการแบบเทศกาลงานวัดอะไรเนี้ยเนาะมีเล็กๆหน่อยๆเยอะมากแต่ช่วงนี้นะช่วงโควิดก็เลยไม่ค่อยมีโอกาสเนาะก็เลยวันนี้ก็ทุกคนก็ใส่หน้ากากแล้วก็ทำความสะอาดกันก็คุยกันได้แบบนี้ก็ดีนะด้วยทำให้มือบ้านสะอาดได้นะฮะน้อยญี่ปุ่นอ่ะโหทุกคนอ่ะ
วันอาทิตย์นะวันนี้ก็ร่วมมือกันทำงานทำความสะอาดกันด้วยกันนะก็ดีนะครับแต่อีกอย่างนึงนะที่ผมน่าสนใจสำหรับผมนะคะก็คือมีบ้านแบบนี้ใช่ไหมครับบ้านรามนึงญี่ปุ่นนะก็จะมีเราเรียกว่าโจคาโซนะครับมีบ้านอันนึงก็จะต้องมีโจคาโซอันนึงโจคาโซก็คือสำหรับทำความสะอาดคนที่จะเราระบายน้ำออกข้างนอกที่ใช้ในบ้านนะอันนี้เดี๋ยวก็โจกาโซนะเครื่องทำความสะอาดนั่นแหละเครื่องทำความสะอาดอยู่ที่ใต้ดินนะครับเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้ต้องมีบ้านหนึ่งอันหนึ่งก็ต้องมีโจกาโซอันหนึ่งนะอันนี้คือกฎหมายของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สำคัญคือไม่ใช่มีอันเดียวนะเราก็ต้องเสียตังค์สำหรับเขามาดูแลนะฮะมีบริษัทสำหรับดูแลโจกาโซด้วยนะเดี๋ยวยังไงให้ดูเห็นไหมครับเขาวางไว้ในใต้ดินนะครับใต้ดินแล้วก็บ้านอันนี้คุณผู้ชมครับเคยสงสัยไหมว่าทำไมแม่น้ำญี่ปุ่นอ่ะทำไมน้ำใสสะอาดเคยคิดไหมครับเทปผมนะครับอย่างหนึ่งที่อันแรกที่ผมแนะนำก็คือที่กรุงเห็นเมื่อเช้านะครับคือชาวบ้านในเรื่องมือการทำความสะอาดกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะครับเหตุผลที่สองนะก็คือทุกบ้านนะครับต้องมีโจกาโซและก็อันนี้แหละครับพร้อมสำหรับออกซิเจนส่งไปที่โจกาโซอันนี้นะครับงงไหมครับที่บ้านญี่ปุ่นนะทำไมมีพร้อมแบบนี้ออกซิเจนอะเรียมปลาครับใช่ดินเหรอไม่ใช่ครับ คนญี่ปุ่นไม่ได้ทุกบ้านเรียมปลานะครับอันนี้คือเพลงง่ายๆนะครับเครื่องทำความสะอาดน้ำเขาทำความสะอาดอย่างไรคือข้างในเนี่ยมีฟิลเตอร์และก็มีแบคทีเรียอยู่ในนี้เขาท่านใจใส่แบคทีเรียนะครับเพื่อที่จะกินน้ำสกปรกที่มาจากออกมาจากบ้านเราที่ใช้ชีวิตประจำนะฮะสมมติว่าเข้าห้องน้ำอาบน้ำล้างมือล้างจานทำอาหารอะไรเนี่ยครับเขาจะเราก็ใช้น้ำสะอาดนะแล้วก็เมื่อไหร่เราใช้แล้วอะมันสกปรกใช่ไหมแล้วก็ถิ่นไปที่แม่น้ำก็ทำให้แม่น้ำและสกปรกอยู่แล้วอันนี้เริ่มปกติใช่ไหมครับก็เลยระหว่างที่จะทิ้งออกไปจากบ้านนี้แหละครับเราต้องผ่านขั้นตอนการที่ระบบนี้ครับก็คือระบบโจกาโซแล้วก็ออกซิเจนนี่แหละครับพร้อมออกซิเจนนะสำหรับใส่ออกซิเจนในโจกาโซเพื่อที่จะแบคทีเรียนะครับให้มีชีวิตโอ้เข้าใจไหมครับคือเขาถ้าไม่มีออกซิเจนนะแบคทีเรียจะเสียในไทยดินเนี่ยนะฮะแต่มีพร้อมนะครับช่วยใส่อากาศในนี้แล้วแบคทีเรียก็จะมีชีวิตได้ตรงนี้แต่คุณผู้ชมอย่าเข้าใจผิดนะแบคทีเรียที่ว่าไม่ใช่ไม่สะอาดนะแบคทีเรียที่สำหรับกินเขากินสกปรกของเรานั่นแหละที่เราใช้น้ำไปนะพังขั้นตรงกับอันนี้แล้วสำหรับบ้านเราก็จะมีใต้ดินนะมีท่อน้ำสำหรับถิ่นน้ำนะครับถิ่นน้ำอย่างนี้นะครับเนี่ยมีท่อน้ำอันนี้มาจากบ้านนะครับแล้วก็ค่อยไปที่แม่น้ำเห็นไหมครับที่ออกจากบ้านเราเนี่ยน้ำอ่ะก็ค่อนข้างสะอาดนะครับเพราะว่าทุกบ้านเนี่ยมีโจกาโซแล้วก็อันนี้คือกฎหมายของญี่ปุ่นนะครับต้องมีโจกาโซแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะอันนี้ก็ครบใหม่ด้วยนะครับต้นตรวจทีละหลายรอบเลยครับสองรอบต้นทำความสะอาดแล้วก็อีกสองรอบต้องมาเช็คนะครับอันนี้ก็มีบริษัทแล้วก็ต้องเสียเงินนะแต่ก็ทุกคนทำแบบนี้เราก็ต้องรักษาความสะอาดจากบ้านเราด้วยนะครับอันนี้ข้อมูลเพิ่มเติมครับบ้านนี้สายไฟอยู่ไหนครับสายไฟก็อยู่ตัวนี้แหละครับลงมาใต้ดินใต้ดินผมก็อยากให้สบายตาสะอาดแล้วนะโอ้ร้อนดูไหมห้องคืนตาคองห้องคืนตาคองก็คือเขาเป็นอพาร์ตเมนต์นั่นแหละครับระบบเขาเป็นยังไงนะไปดูดีกว่าเขาน่าจะทำงานอยู่นั่นตัวนี้น่าจะตัดตัวอยู่ครับซับไรดีกว่าซับไรโอเคไปสนุกดีผมยังไม่ได้บอกว่าโจ
จะไปหาถ่ายด้วยนะแอบซัพพลายคุณตาคนดีกว่าเขาน่าจะเวลานี้กลางวันเขาน่าจะตัดตัวทำงานอยู่มั้งไม่น่าจะดู Netflix นะแอบไปก็ดูครับคุณผู้ชมสดๆอาจจะไม่เหมือนคุณตาคนตอนนี้อยู่ลาดพร้าวไม่เหมือนชีวิตลาดพร้าวนะที่นี่เดี๋ยวไปหาดูแล้วครับอาพาร์ตเมนต์ของคุณตาก้อนแต่จริงๆแล้วอันนี้อาพาร์ตเมนต์ของบ้านเรานะเลยครับก่อนตาคุณสามโมนั่นแหละที่ผมก็เช่าอยู่นะก็ทำเช่าสไตล์ญี่ปุ่นเนาะเช่าอยู่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับคุณตาคนไม่สวัสดีครับทำไงอยู่หรอทำงานอยู่ครับจริงเหรอโอ้โหเป็นไงกันบ้างชีวิตชีวิตก็ดีครับดีแล้วฮะสะดวกสบายดีครับรู้ไหมวันนี้วันทำความสะอาดครับพี่บอกแล้วจริงจริงไหมได้ทำความสะอาดยังเก็บเรียบร้อยแล้วครับจริงเหรอทำความสะอาดห้องตัวเองนะโอเคห้องตัวเองนะโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นห้องก็สวยสิใช่ขอเข้าดูไหมได้ครับได้ปะโอเคโอเคโอเคไม่จะดูหนัง Netflix ใช่ปะอันนี้อพาร์ตเมนต์ของผมบ้านเราแล้วก็ที่เก่าเห็นอยู่นะครับสวนนะครับก็บ้านของพ่อแม่อันนี้สว่างญี่ปุ่นของพ่อแม่ผมนะครับก็เขาก็ขาดตัวนะในห้องนี้แหละเพราะว่าต้องอยู่14วันใช่ไหมแต่จริงๆตัวนี้เลยมาแล้วแต่ก็เขาก็ทำงานเงียบๆนะห้องพ่อก็จะมีฮิการุอะไรเงี้ยวุ่นวายหน่อยก็เลยเขาก็อยู่ต่อที่นี่แหละครับเดี๋ยวเข้าไปครับお邪魔しますお邪魔しますโอ้โหสะอาดมากวางรองเท้าแบบคนญี่ปุ่นก็อันนี้แหละครับโอ้ยน่าหนาวกับบางเกงสั้นนะครับสุดยอดเลยครับทิ้งขยะยังไงครับตัวนี้ใช้เช็คขยะแยกขยะแยกโอ้โหสะอาดมากโอ้โหทำงานอยู่ครับโอ้ทำงานจริงๆเนี่ยไม่ใช่ดูหนังนะโอเคโอเคครับโอ้โหคุณยายก็ตกใจนะครับตกใจครับโอ้โหอย่างนี้เลยครับโอ้มีราเม้นมีน้ำปลาอันนี้ใหญ่โอเคแล้วก็ตอนนี้ก็ซื้อน้ำมันนะครับเขียนว่าอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมติดไก่มันยากซื้อน้ำมันอันนี้แพงหน่อยนะครับเขาก็ลนตุนได้สำหรับไม่ให้ไข่มันติดนะครับ Wi-Fi ใช้ได้ไหม Wi-Fi ใช้ได้แล้วครับ Wi-Fi ครับ Wi-Fi นี้ก็มาจากบ้านผมนะครับเอามาอย่างนี้ขยันขยันอยู่เลยครับโอ้สุดยอดต้องฝาออกนะฝาโอ้โหไฟติดอยู่อันนี้ฟ้าเย็บทิ้งโอ้โหนี่บลูหมดเลยโอ้สุดยอดเลยได้เลยเจอวันทิ้งขยันไหนครับวันทิ้งขยันเดี๋ยวถามแม่ครับครับยังไม่ได้ทิ้งขยะนะครับอันนี้คือว่ายังไม่ได้ทิ้งขยะเก็บมาหลายอาทิตย์แล้วนะเนี่ยที่นอนใหม่ครับโอ้โหสุดยอดเลยไม่ค่อยได้มีขยะที่ขยะน้อยครับผมใช่หรอส่วนใหญ่ก็ทิ้งที่บ้านผมทิ้งที่บ้านที่น่าจะสะดวกกว่าโอเคโอเคเลย
เอมาดูว่าใส่ชีวิตยังไงอ๋อครับครับขอบคุณครับเอมาเด้อครับเดี๋ยวขอแนะนำระบบละทางหนึ่งขอบคุณครับโอ้ยมีสาวญี่ปุ่นเงาเงาแต่ช่วยได้ก็คือโต๊ะยาสีแดงเลยยังมีอารมณ์อยู่ตอนนี้เขาตกใจจริงๆผมไม่ได้บอกเขาจะมานะครับนี่อพาร์ตเมนต์ก็มี1 2 3 4 5 8ห้องนะตัวนี้8ห้องแล้วก็เขาก็แน่นอนใช้อาบน้ำใช้ทำความสะอาดซักผ้าอะไรพวกนี้นะแล้วก็น้ำก็ทิมมาใช่ไหมครับแล้วก็มาที่ท่อนี้ท่อนี้ใช่ไหมครับทั้งหมดนะมาที่ท่อนี้แล้วก็แน่นอนครับทีนี้ก็มีโจกัสซองข้างในก็อย่างที่ผมอธิบายแล้วครับมีแบคทีเรียสำหรับกินสกปรกนะครับแล้วก็ทิมไปที่ข้างนอกน้ำสะอาดตรงนี้แหละเห็นไหมสะอาดไหมสะอาดใช่ไหมเนี่ยสะอาดไหมก็ถ่ายได้คุณผู้ชมช่วยไหมเดี๋ยวแนะนำบ้านพ่อแม่นะคือระบายน้ำที่เขาใช้มานะก็น้ำที่ทิมมาจากบ้านนะก็ยังใช้น้ำตัวนี้นะครับว้าวบ่อน้ำนะครับเรียงประครับได้เลยนี่คือว่านี่คือว่าสะอาดขนาดนั้นนะประครับเพราะไม่ตายครับ ใช่ไหมอันนี้อธิบายง่ายเลยนะครับตามหมดนี้นะครับวันนี้ก็แนะนำไรใส่ญี่ปุ่นนะที่จริงๆอ่ะแล้วก็คนญี่ปุ่นอ่ะขี้สะอาดแค่ไหนนะคุณน่าจะนึกออกใช่ไหมครับแต่วันนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับนิสัยญี่ปุ่นอะขี้สะอาดแค่ไหนนะครับวันนี้นะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากรู้ว่าทำไมนะหน้าหนาวมากเลยนะแล้วทีมงานสึโกะญี่ปุ่นนะคนไทยอ่ะทุกคนอ่ะมาแล้วอ่ะผู้ชายนะใส่กางเกงสั้นอย่างเดียวครับอันนี้ทำไมเนาะเวลานอนก็กางเกงสั้นนะจริงๆอ่ะมันไม่หนาวหรอก